สวัสดีครับผมอาจารย์มนพสีเหลืองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องรายการปรับปรุงตอนสิ้นงวดบัญชีนะครับเหตุผลที่เราจะต้องปรับปรุงบัญชีตอนสิ้นงวดบัญชีก็เพราะว่ามันอาจจะมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายบางตัวนะครับที่เราเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินออกไปจริงเราก็เลยยังไม่ได้บันทึกบัญชีรายการนั้นเกิดขึ้นแต่ตามหลักการบัญชีแล้วเรายอมรับหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์คงค้างคำว่าเกณฑ์คงค้างก็คือว่าแม้ยังไม่ได้จ่ายเงินถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นก็ควรจะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายหรือแม้ว่ายังไม่ได้รับเงินแต่ถ้าเกิดมีรายได้เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นก็ควรจะต้องบันทึกรายได้ด้วยนะครับนี่คือที่มาของรายการปรับปรุงที่เราจำเป็นจะต้องมาเรียนกันเพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายนั้นตรงตามงวดบัญชีนะครับโดยเราจะสมมุติว่างวดบัญชีจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมของทุกปีนะครับดังนั้นในจุดตรงนี้แล้วเราคงอยากจะทราบกันนะครับว่าแล้วรายการปรับปรุงตอนสิ้นงวดบัญชีนั้นมีรายการอะไรบ้างนะครับผมจะบอกว่ามีอยู่ด้วยกัน7รายการนะครับดังนี้1ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า2ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย3รายได้รับล่วงหน้า4รายได้ค้างรับ5ค่าเสื่อมราคา6หนี้สงสัยจะสูญวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนี่คือ7รายการนะครับที่เราควรจะต้องทราบหากเราต้องการที่จะปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดบัญชีนะครับผมจะอธิบายทีละรายการนะครับ